ครับท่านนายกในส่วนของตำแหน่งครม.โดยเฉพาะในส่วนของเพื่อไทยก็เห็นบอกว่ายังไม่มีการสลับในหลายนี่แล้วครับวันนี้ท่านเลขาคณะรัฐมนตรีจะเข้ามารับผมไปตรวจสอบครับนี่หมายถึงว่าทั้งหมดทั้งคณะครม.หรือว่าเฉพาะในส่วนของเพื่อไทยนิ่งหมดแล้วครับนิ่งเข้าใจว่านิ่งหมดแล้วครับเช้านี้นะครับเมื่อคืนก็ดึกครับตอนน่าจะนิ่งหมดแล้วครับก็คือวันนี้จะสามารถส่งรายชื่อให้กับเลขาครม.ในการเพื่อการตรวจสอบเพื่อการตรวจสอบครับนิดนึงอีกนิดนึงอ่ะในส่วนของตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะเป็นคนนอกหรือว่าเป็นคนภายในพรรคอะคะจึงต้องให้เกียรตินิดนึงครับคอยดีกว่าผมว่านะครับเป็นนะครับคอยนิดนึงก็มีกระแสข่าวว่ามีคนต่อต้านรายชื่อของท่านพลเอกณัฐพลไม่ทราบเรื่องเลยครับผมไม่ทราบเรื่องเลยครับไม่ก็อาจจะโซเชียลมีเดียบ้างนิดหน่อยครับก็ผมยืนยันว่าถ้าเกิดเชื่อมาก็คงไม่ผิดหวังครับจะไม่เป็นที่คัดค้านใช่ไหมคะสำหรับรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยค่ะคัดค้านจากฝ่ายไหนเอ่ยหมายถึงว่าส่วนใหญ่เขาจะมองว่าควรที่จะเป็นคนที่ความมั่นคงโดยตรงในการคุมกลาโหมค่ะไม่อยากให้จะเป็นคนนอกหรือว่าเป็นคนระเรือนอ๋อเพราะว่านี่ต้องพิสูจน์เรื่องผลงานนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีเองก็ต้องพูดคุยนะครับแล้วก็ต้องมีเพราะผู้นำในการที่จะคุยนะครับผมเชื่อว่าใครก็ตามที่ทางพรรครัฐบาลท่านเลือกกันมาแล้วเนี่ยก็คงทำงานเต็มที่ให้กับพี่น้องประชาชนประเทศชาติพอจะบอกได้ไหมคะว่าเป็นพลเรือนหรือว่าเป็นอย่างครับอย่าเพิ่งเลยครับก็ตามที่เห็นไปนะครับนะเดี๋ยวก็ไปมีหลายคนอีกหลายตำแหน่งขอนิดนึงแล้วนะครับพี่ยงค่ะเห็นทวิตแสดงความยินดีกับนักเลือกตั้งของไทยนี่ถือว่าเป็นความสำเร็จของคนไทยโอ้น่าชื่นชมครับน่าชื่นชมครับก็เพราะว่าอย่างที่ผมพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนทราบผมเองผมก็สนใจเรื่องกีฬานะครับแล้วก็อยากให้วงการกีฬาไทยพัฒนาไปถึงระดับโลกได้นะครับทุกวันนี้เราก็มีนักกอล์ฟเราก็มีนักเทควันโดใช่ไหมครับแล้วมีนักแบดมินตันนะครับก็คงรู้สึกปลายที่นี่ก็คงจะมีการพูดคุยกันกับพวกสมาคมกีฬาทั้งหลายนะครับวันนี้ก็คงมีการเชิญมาพูดคุยกันนะครับก็อยากให้ทางรัฐมนตรีที่ดูแลมาพูดคุยด้วยนะครับก็คือท่องเที่ยวและกีฬาที่จะไปชิมลางดูก่อนแล้วนี่คือทำนองนั้นแหละครับแหมก็รู้อยู่แล้วรายชื่อที่สามารถนำอย่างครับต้องใช้เวลาตรวจสอบผมไม่ทราบไปนานเท่าไหร่ครับประเด็นนี้ครับก็ตามกระแสข่าวว่าคุณสมบัติเนี่ยในวันพรุ่งนี้เนี่ยแนวโน้มที่ว่าจะไปตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็เพื่อที่จะนำมาชื่อทุนเกล้านี้คือความเรียบร้อยมันจะเรียบร้อยท่านว่าต้องไปตรวจสอบผมไม่ทราบขั้นตอนจริงๆนะครับแล้วก็หน่วยงานที่ต้องมาตรวจสอบนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าใช้เวลาประมาณ2-3วันนะครับในแง่ของการตรวจสอบอ๋ออันนี้คงไปก้าวล่วงไม่ได้นะครับต้องเดี๋ยวต้องคอยดูที่สพส.มาเมื่อไหร่แล้วก็คงดูว่าท่านพงษ์ทรงโปรดเกล้าให้เข้าเฝ้าได้เมื่อไหร่นะครับท่านนายกเห็นว่าวันนี้มีการเชิญตัวแทนของการท่าเข้ามาพูดคุยด้วยนะครับเพื่อจะยกระดับเรื่องของการท่องเที่ยวต่อเนื่องจากการลงพื้นที่2วันนี้มีหลายวงเหลือเกินนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้พบปะกับเจ้าหน้าที่แล้วก็รับฟังความคิดเห็นนะครับเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาก็เจอผู้ว่าการท่านะครับวันนี้ก็จะเจอเข้าใจว่าจะมีผู้บริหารระดับสูงของสายการบินทั้ง8สายการบินด้วยนะครับมีเยอะครับมีเลขาครม.ด้วยครับมีรู้สึกจะมีเลขาธิการสภาพัฒน์ด้วยนะครับมีหลายคนกลับมาทานด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดจะการแก้ไขปัญหาเรื่องของการท่องเที่ยวก็คงไม่ใช่ดูแค่การท่าอย่างเดียวต้องดูที่เรื่องของความมั่นคงเรื่องของสายการบินด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้ภาระได้ด่วนนี่ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าไตรมาส4เป็นไตรมาสที่การท่องเที่ยวนี่เป็นไฮซีซั่นจริงๆถ้าไม่เริ่มให้กระตุ้นให้ทางภาคเอกชนเตรียมตัวเนี่ยผมว่าการเตรียมพร้อมอาจจะไม่ทันเพราะว่ายิ่งต้นเดือนตุลาคมจะเป็นวันชาติจีนด้วยนะครับก็เข้าใจว่าก็มีการหยุดยาวนะครับเราก็อยากที่จะจับตลาดตรงนี้ให้ได้เพื่อช่วยเหลือทางภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่เราจะต้องเล่นเดินหน้าณขณะนี้เพื่อรองรับไตรมาส4คืออะไรครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับท่องเที่ยวใช่ท่องเที่ยวก็เรื่องสายการบินครับเรื่องสายการบินความพร้อมของสนามบินด้วย
นะครับแต่ว่าเราก็ต้องไม่ลืมถึงเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าการที่เราจะมีการเปิดสถานที่บริการหรือว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะหลายประเด็นเหล่านี้เราก็ต้องคำนึงถึงให้ครบนะครับวันนี้ก็จะมีการพูดคุยกันหลายๆเรื่องเพื่อที่จะรองรับตรงนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนโดยตลอดว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีที่สุดในระยะสั้นนะครับก่อนที่จะมีเงินดิจิทัลวอลเล็ตเข้ามาตอนประมาณไตรมาส1ของปีหน้านะครับตรงนี้ก็คงเป็นตัวที่แคร์เศรษฐกิจไทยไปนะครับเห็นว่าวันนี้จะส่งรายชื่อแล้วกลางเดือนนี้ค่ะคาดว่าจะสามารถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาได้เลยไหมคะหวังว่าเร็วกว่านั้นครับหวังว่าเร็วกว่านั้นถ้าเกิดเรียบร้อยนะครับได้รับการขอให้สัตว์แล้วก็หวังว่าเร็วกว่านั้นนะครับพยายามให้เต็มที่ครับพยายามให้เต็มที่เพราะว่าทางรัฐเพื่อไทยเองเราก็มีการเตรียมการมาเรียบร้อยแล้วคณะทำงานก็มีความพร้อมแล้วนะครับตรงนี้ก็อยากจะเร่งให้เร็วขึ้นอีกนะครับหวังว่าเร็วกว่านั้นครับหวังว่าเร็วกว่านั้นเล่นให้ทันภารกิจแรกที่จะประชุม UN ในช่วงสิ้นเดือนกันยายนด้วยไหมคะผมต้องขอดูขั้นตอนนิดนึงก่อนด้วยนะครับเพราะว่าตามมารยาทแล้วอาจจะเป็นเดือนประเทศอาเซียนก่อนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็เป็นมือใหม่นะครับขอศึกษาที่หนึ่งก่อนแล้วกันเพราะไม่อยากให้กระทบกันได้ความสัมพันธ์นะครับแต่ว่าแน่นอนครับUN General Assembly เป็นเวทีใหญ่แล้วก็เป็นจังหวะดีที่เราจะไปพบปะกับผู้นำทั่วโลกแล้วก็อาจจะขอแถมเรื่องเจรจาธุรกิจการค้าไปด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับขออนุญาตย้อนกลับไปเรื่องรัฐมนตรีกลาโหมนิดนึงเห็นเมื่อวานเนี่ยคุณพิธาก็ฝากว่าเห็นรายชื่อของกทบตามที่รัฐมนตรีกลาโหมตามที่มีผมมาเนี่ยก็อยากจะฝากเรื่องปฏิรูปของทัพบอกว่ารัฐบาลของเพื่อไทยเนี่ยก็จะปฏิรูปสำเร็จเหมือนอย่างที่ได้มีการพูดไว้อันนี้คือเราดูแล้วว่าอันนี้ถ้าเกิดพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อนระหว่างอาเซียนที่เราได้ไปอาเซียนกันแล้วก็มีการคุยกันระหว่างทานข้าวคุยกันเล่นๆน่ะผมบอกตลอดเวลาว่าผมไม่ชอบเขาว่าปฏิรูปนะครับเราจะพัฒนาร่วมกันไปดีกว่านะครับก็เดี๋ยวมันจะแน่นอนครับเราพูดไปแล้วเรื่องเหล่านี้นะครับเราต้องนั่งดูกันความเหมาะสมแล้วมานั่งคุยกันกับผู้นำเหล่าทัพทั้งหมดครับก็อยู่ในแผนการเจรจาครับท่านนายกการจัดผู้คณะรัฐมนตรีฝ่ายนี้คือทั้งปีใช่ไหมครับก็เท่าที่สามารถเป็นไปได้นะผมว่าก็มีคนก็ต้องยอมรับนะครับก็มีคนสมหวังก็ต้องมีคนผิดหวังในธรรมดานะฮะแต่ว่าเราเองเราก็พยายามเต็มที่ที่จะให้ทุกคนแฮปปี้นะครับก็ยังมีตำแหน่งที่ปรึกษามีตำแหน่งเลขาอยู่อีกหลายตำแหน่งนะครับซึ่งเราต้องการการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนผมว่าเราจะมีคนเข้ามาเยอะขึ้นเราก็ทำงานได้ดีขึ้นนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ